นี่คือกีตาร์ Fortis นะครับขนาด 3/4 หรือว่าขนาด38นิ้วนะครับเป็นบอดี้กลางครับอันนี้ผมสั่งมานี่คือว่าจะให้ลูกชายฝึกเล่นครับลูกชายอายุ9ขวบทำไมสั่งกีตาร์ไซส์นี้มาเนื่องจากว่ากีตาร์ไซส์มาตรฐานมันจะ41นิ้วแล้วเวลาเขาเล่นเนี่ยบอดี้มันยังใหญ่เกินตัวเขาอยู่แล้วก็กีตาร์ไซส์เล็ก38นิ้วเนี่ยเวลาเรามาตึงสายแล้วเนี่ยสายมันจะถ้าตั้งสายมาตรฐานนะสายแรงตึงมันจะน้อยกว่าสายปกติในกีตาร์ Fortis เป็นกีตาร์ Fortis รุ่นนะ FG240C FG ก็มาจากคำว่า Folk G ก็มาจากแกรนนะทรงแกรนเหมือนทรงกีตาร์เทเลอร์แล้วก็ C มาจากคาตเวคือตรงนี้คาตเวคือตรงนี้แต่กีตาร์ตัวนี้ราคานะฮะประมาณ900กว่าบาทรวมส่งก็ 1,000 พอดีสั่งจาก Lazada นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดว่าผมลองจับดูแล้วแหละว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะเพราะว่ากีตาร์ผมก็มีหลายตัวผมเลยจะเอาประสบการณ์ที่มีกีตาร์หลายๆตัวเนี่ยมาบอกว่ากีตาร์ตัวนี้ราคา 1,000 เนี่ยมันจะคุ้มค่าเงินหรือเปล่านะเริ่มเลยนะครับสิ่งที่ผมพบเจอกับกีตาร์ตัวนี้คือว่าสายเนี่ยแม้ว่าเราเพื่อนๆเวลาเพื่อนได้กีตาร์มาบอกเกาะอย่างนึงก่อนสั่งจากร้านค้าออนไลน์สิ่งที่ได้มาคือกระเป๋ากีตาร์นะกระเป๋ากีตาร์เวลาเด็กไปโรงเรียนเนี่ยก็จะมีกระเป๋ากีตาร์แล้วก็สะพายไปเรียนที่โรงเรียนจะสะดวกนะครับถ้ามีกระเป๋าเนาะแล้วก็ต่อไปก็เป็นคอร์ดอันนี้ก็เป็นคอร์ดกีตาร์แล้วก็มีเหล็กขันคอเวลาได้มาเนี่ยเขายังไม่ได้ตั้งสายเวลาตั้งสายเพื่อนๆก็ตั้งเป็นสาย E-flat ซะก่อนอย่าเพิ่งตั้งเป็นสาย E นะ E-flat คือต่ำกว่าครึ่งเสียงของสายมาตรฐานแล้วก็พอได้มาปุ๊บวิธีการดูว่าเราจะขันคอไปด้านไหนเนี่ยให้เอามือกดที่เฟสที่1แล้วกดที่เฟส12แล้วเอานิ้วมาแตะที่เฟสตรงกลางเนี่ยถ้ามันมีช่องว่างอยู่เรายังสามารถหมุนประแจไปทางด้านขวามือได้เพื่อให้มันโก่งไปรองรับกับสายจนสายไม่บัดหรือไม่บอดแบบนี้ได้ก็ขันไปเรื่อยๆขันก็คือเราขันขวาสมมติว่าได้กีตาร์มาแล้วก็ตั้งสายแล้วก็ขันขวาขันไปด้านขวาออกแรงเลยนะปึ๊บขันขวาแล้วก็มาดูไม่บอดโอเคไม่บอดก็ได้ก็ตั้งสายแล้วเวลาขันคอเราก็มาตั้งสายให้มันตรงแล้วก็ลองเล่นดูทีนี้กีตาร์ตัวนี้ข้างหน้าเนี่ยเป็นไม้อัดทั้งตัวเลยฮะไม้อัดทั้งตัวแล้วนะข้างหน้าจะเป็นสีไม้ข้างหลังจะเป็นออกสีแดงๆหน่อยลูกบิดก็จะเป็นแบบลูกบิดโอเพนเกียร์นะฮะโอเพนเกียร์แล้วก็มีหมุดร้อยสายสะพายตรงคอกีตาร์แล้วก็ตรงตูดกีตาร์สายนี้น่าจะเป็นสายเบอร์10นะฮะค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็ตัวนัดเนี่ยจะเป็นตัวพลาสติกตัวแซดเดิลก็เป็นพลาสติกแซดเดิลยังสามารถเอาลงได้อีกนะครับเดี๋ยวอาจจะผมอาจหลังจากเสร็จคลิปวันนี้ก็อาจจะเอาลงอีกเพื่อให้มันเล่นง่ายเพื่อให้เด็กสามารถกดได้ง่ายขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีงานมันก็ไม่ค่อยเนี๊ยบเท่าไหร่หรอกก็จะมีไม้ที่สึกออกตรงด้านนัดแล้วก็ผมว่าคอเนี่ยมันยกไปหน่อยหมายถึงว่าตัวองศาคอเนี่ยองศาคอเนี่ยมันยกขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันยกขึ้นมาแบบนี้หน่อยไม่ว่าเราจะเอาต่ำแค่ไหนก็ช่างส่วนที่มันเป็นตั้งแต่ครึ่งคอลงมาเนี่ยมันอยู่ข้างล่างแล้วตัวหัวเนี่ยมันถูกยกขึ้นมาเราจะเซตต่ำแค่ไหนการเล่นในเฟสด้านในมันก็ยังเล่นยากอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าคอมันถูกยกขึ้นมาจะเอาเซตเดินลงหรือขันคอก็
ก็ไม่ได้ดีขึ้นจุดที่1ก็คือเรื่องคอมันยกจุดที่2ก็คือตัวเฟล็ดเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแบบโค้งในลักษณะโค้งเหมือนสะพานมันจะเป็นโค้งเว้าเวลาเราจะจับคอร์ดทาบเนี่ยมันจะบอดง่ายมันจะบอดง่ายคล้ายๆว่าตัวเชฟของตัวคอเนี่ยมันจะไม่โค้งนูนขึ้นมารับกับสายมันจะเป็นแบบเว้าตัวนี้เวลาจับคอร์ดทาบมันจะยากพูดง่ายๆคือถ้าเล่นคอร์ดด้านในเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยผมว่ายังไงก็บอดผมก็ยังบอดแต่เล่นข้างนอกก็พอได้ผมอาจจะเปลี่ยนที่เป็นกระดูกแล้วก็ตัวนี้เป็นกระดูกหมุดสายก็จะเป็นพลาสติกผมอาจจะเปลี่ยนเป็นหมุดอีโบนี่เพื่อให้เสียงมันกังวานเป็นกระดูกให้เสียงมันกังวานแล้วก็คมใสลูกบิดลองตั้งดูแล้วนะครับไม่เพี้ยนลูกบิดตั้งแล้วไม่เพี้ยนส่วนรูปร่างก็ค่อนข้างสวยแล้วก็ทรงสวยนะทรงสวยมากอันนี้ละกันทรงสวยเป็นทรงแกรนคล้ายๆกีตาร์เทเลอร์ทรงแกรนแล้วก็มีคัตเวย์ด้วยเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะฮะฟังเสียงกันเนาะก็หลังจากได้ทดสอบฟังเสียงกันแล้วนะครับกับผมก็ได้บอกรายละเอียดเรื่องตัวกีตาร์ไปแล้วนะครับก็รอให้เพื่อนตัดสินใจดูนะครับว่าราคากีตาร์ราคา1,000เนี่ย
มันน่าซื้อแล้วก็เสียงมันใช้ได้หรือเปล่าแต่สำหรับผมแล้วนะครับว่าผมก็ไม่ค่อยพอใจในเรื่องทัชชิ่งของมันสักเท่าไหร่ทัชชิ่งคือการสัมผัสแล้วเพราะว่ามันจะเล่นสบายมือเฉพาะตั้งแต่1ถึง4เฟรตเนี่ยจะเล่นได้อยู่แต่พอมาด้านในนี่จับยากมากเลยยากมากเล่นค่อนข้างยากจะจับได้คือด้านนอกเนี่ยเฟรตที่4ที่3 3 2 1ไปเล่นได้แต่พอมาด้านในนี่อยากจะจับคอร์ดที่มันเป็นคอร์ดที่แบบจับเหมือนท่าอะไรนี่มันจะต้องออกแรงหน่อยนะแต่ถ้าสำหรับเด็กฝึกใหม่นี่ก็คงจะจับอยู่แค่ด้านนอกมันก็พอได้กับกีตาร์ตัวละ1,000นึงกับบอดี้ที่สวยนะฮะแต่ถ้ามีงบก็ตัวกีตาร์ Yamaha Junior นะครับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ผมว่าคุ้มค่าแล้วก็งานดีเพราะว่าผมก็มีตัวนึงกีตาร์ Yamaha Junior ตัวนึงไซส์3ส่วน4เท่ากันนะทุกสิ่งทุกของกีตาร์ Yamaha นี่มันจะเขาเรียกว่าอะไรงานมันจะเนี้ยบกว่าเยอะแต่มันก็ราคาประมาณ 4,000 กว่าบาทก็ราคาสูงกว่านี้ประมาณ4เท่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบดูนะครับผมว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เลือกซื้อกีตาร์ขนาดราคาประหยัดราคาไม่ถึง 1,000 บาทนะครับเราเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ